สวัสดีครับนี่เป็นคลิปแรกในการนำเสนอช่องเกษตรใจดีช่องที่จะมานำเสนอเกี่ยวกับการอยู่กับธรรมชาติการทำสวนต่างๆซึ่งที่นี่คือบ้านผมเป็นธรรมชาติแบบบ้านนอกใช้ธรรมชาติอยู่กับธรรมชาตินี่เป็นต้นไม้ที่เพาะไว้ครับมีต้นอะโวคาโดนี่คือต้นเกาลัดและต้นผักหวานอยู่ด้วยกันสำหรับปลูกทีเดียวนี่เป็นต้นเกาลัดนี่ต้นมะแคเดเมียส่วนนี้ทุเรียนทุเรียนตัวนี้มาจากยะจลาครับอะโวคาโดเกาลัดใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีเลยครับใช้ต้นไม้เพื่อดูแลต้นไม้นี่ตัวนี้เป็นขนุนทองประเสริฐเพาะเมล็ดเอาเราจะเห็นต้นใหญ่ๆเนี่ยต้นอะโวคาโดครับอายุ5ปีแล้ววันนี้จะเป็นแค่การแนะนำตัวของเราจะมีเว็บไซต์ในวันหน้าด้วยกำลังอยู่ในการดำเนินการเช่นเดียวกันกับช่องครับใจดีเกษตร .com ทางช่อง ทางช่องนี้จะมาให้ความรู้ต่างๆในการทำเกษตรแบบใช้ธรรมชาติพึ่งพิงกันคือเหมือนว่าให้ต้นไม้ดูแลต้นไม้เราไม่ต้องทำอะไรมากแล้วมันก็เติบโตจนใช้งานได้เองแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ